นี่นี่นี่โค้ดใบโค้ดใบเดี๋ยวแจกโค้ดใบก่อนละกันขอแต่งชื่อว่าแฮมเมอร์พัมกินฮาโลวีนจุ๊กกุ๊กไม่มีโลบัคทำยังไงดีวะเนี่ยต้องร้านนี้เลย FDC Shop ร้านนี้นะครับมีหลายบริการให้เลือกสรรมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเติมโลบัคการเติมเกมหรือการแอบแม่เติมเกมก็มีนะครับน้องๆก็เขียนแค่น้องๆ นะครับมาเติมร้าน FDC Shopแล้วเราก็จะได้ของคุ้มๆไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรบักนะครับชินน้องอยากได้กันนักหนาแล้วก็บริการเติมเกมแบบพวก Valorant RV FIFA Online คอนทราพีบีอะไรก็ได้นะครับถ้าน้องอยากเติมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตาร่างคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมมาเติมกันได้นะครับคนดูครับก็เรียกได้ว่านะครับทุกครั้งนะครับที่เด็กชายปิโป้คนนี้นะครับเล่นนะครับกูจะต้องมาเจออะไรที่มันผิดแปลกกว่าชาวบ้านเขาแน่นอนครับท่านผู้ชมอย่างนี้ครับโอ้โหผมที่ช้อเลยอะไรวะเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาร์กนะแต่คือแก้เหอะแอดมินแก้เหอะคือแก้ได้แล้วคือแม่งแบบสปินแบบ360องศาแบบ300แบบ 200% เลยคุณผู้ชมโคตรเร็วนะฮะก็อันนี้นะครับก็เรียกเป็นมาร์กไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าแก้เถอะครับแอดมินนะฮะโอเคจึงสร้างมาแล้วนะครับก็ในวันนี้นะฮะผมก็มีเป็นหน้าเมนูนะครับแล้วก็เป็นเป็นโค้ดใหม่ให้เรานะครับหน้าเมนูปิดไปทุยโอเคหน้าเมนูนะครับก็จะมีโค้ดใหม่มานะครับก็เป็นโค้ดที่เขาแจกมานะแต่ว่าไม่เกี่ยวอะไรกับคลิปนี้นะเพราะว่าทางแอดมินเนี่ยเรามาทําการแบบนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็จะทําอย่างนี้ต่อไปนะก็โค้ดที่เราจะแจกกันต่อไปนี่ก็จะเป็นโค้ดนี้นะผู้ชมมันจะเป็นโค้ดที่เป็นโค้ดนี้นะครับเขาแจกตอน4ทุ่มนะครับแต่ว่าผมใช้ไปแล้วไงผมก็เลยแบบไม่ต้องใช้แล้วอะครับก็โนนดึงอะคือแบบไม่ต้องใช้แล้วอะนะผมใช้ไปแล้วนะครับได้5เจมนะฮะแต่ว่าตอนนี้อัปเดต 2.5 แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมีโค้ด 2.5 มาหรือเปล่านะฮะก็ตอนนี้ก็รอต่อไปนะผู้ชมรอต่อไปนะครับแป๊บนึงนะฮะก็เดี๋ยวรอดูกันต่อว่าจะมี 2.5 หรือเปล่านะตอนนี้ก็ 2.5 คือฟิกบัก EDC แล้วก็ฟิกโมบายดราก้อน C อะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นโค้ดที่เอาไปใช้กันได้นะครับก็โอเคนะครับผมว่าทุกคนนะครับน่าจะรู้จักวันฮาโลวีนแล้วใช่ไหมทุกคนครับก็เอาง่ายๆเนี่ยนะครับคือ Killer Galaxy นะครับกำลังจะทำโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ผมพูดได้เลยว่าผมแทบจะไม่ได้เคยเห็นมาก่อนเลยด้วยซ้ำนะครับจำไม่ได้ด้วยว่า King Legacy เนี่ยครับมันมีเกี่ยวกับฮาโลวีนหรือเปล่าในเทศกาลนะเพราะว่าถ้าจริงๆก็เนี่ยนะครับเกมวันพีซเกมดังครับเขาจะไม่ค่อยทำกันนะครับแต่ถ้าเป็นเกมอย่างพวก King Legacy นะครับจะขยันนิดหน่อยตรงที่ว่าเขาจะทำเกี่ยวกับอีเวนต์งานประจำด้วยนะท่านผู้ชมครับก็นะเดี๋ยวเราดูกันดีกว่านะท่านผู้ชมครับว่าในอดีตหรือว่าในอนาคตของเกม King Legacy นะครับมีเกี่ยวกับฮาโลวีนหรือเปล่าว่าส่วนตัวนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็โอเคเรามาดูกันดีกว่าท่านผู้ชมว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูเลยท่านผู้ชมไป Let's go ก็นะครับอันนี้ก็เป็นคอนนะฮะซึ่งก็เป็นคอนที่ทำโดยดาโก้นี่นะครับดาโก้เป็นคนหนึ่งที่ผมยอมรับได้เลยว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่สร้างโมเดลได้สวยมากคือเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่ผมติดตามในทวิสเตอร์และสร้างโมเดลโคตรสวยนะคือเขาไม่รู้ว่าเขาเขียนสคริปต์หรือสร้างโมเดลอะไรเยอะแยะนะครับแต่ผมบอกเลยว่าโมเดลนี้ที่ทำโดยดาโก้โคตรสวยนะคนดูนะถึงของจริงอาจจะไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนมากนะแต่ว่ามันก็คือรูปทรงประมาณนี้นะครับก็หน้ามันจะมีแสงอะไรไม่เหมือนในนี้แน่นอนท่านผู้ชมแต่ก็อาจจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับก็นี่นะครับเรียกได้ว่าเป็นคอสแฮมเมอร์นะฮะเป็นแฮมเมอร์ฮาโลวีนละกันนะครับผมขอแต่งชื่อว่าแฮมเมอร์พัมกินฮาโลวีนจุ๊กกุ๊กก็นี้นะครับเป็นพัมกินนะฮะที่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นฮาโลวีนนะฮะซึ่งฮาโลวีนก็ตรงกับวันที่31ตุลาคมนะครับหรือเปล่ากูไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวกูไปเซิร์ชแป๊บแน่นอนนะครับวันฮาโลวีนนะครับตรงวันที่ซันเดย์นะครับ October 31นะครับนั่นคือวันตุลาคมที่31แน่นะครับคุณผู้ชมครับก็นะมันจะตรงกับวันนี้นะครับซึ่งก็แฮปปี้ฮาโลวีนกูสงสัยมันแฮปปี้ยังไงว่ามันเป็นวันในนี้ไม่ใช่เหรอวะซึ่งนะครับมันก็เป็นคอนโยเนียนะครับของเทพเจ้าทอที่ทำตกไว้ในสมัยตอนอยู่แอสการ์ดนะครับตอนนี้เขาอยู่ในวันฮาโลวีนนะครับแล้วก็ผมก็ไปขโมยมานะไม่เกี่ยวกันเด้อกูอยากพูดเฉยๆก็เอาเป็นว่านะครับสำหรับอัปเดตที่กำลังจะมาถึงนะครับมีเยอะมากๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่ฮาโลวีนด้วยนะครับแต่ยังรวมไปถึงคริสต์มาสด้วยนะฮะแต่ว่าคริสต์มาสนี่เนี่ยจะเอาไปคลิปแน่นะเพราะว่าคริสต์มาสนี่เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอยู่แน่นอนนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นเดือนเดซ ember นะคุณผู้ชมก็นะเรียกได้ว่าในอัปเดตหน้าถัดไปเนี่ยนะครับก็บอกเลยนะว่ามันใกล้จะมาถึงโคตรเร็วนะครับเพราะว่าอัปเดตเนี่ยนะฮะก็แทบจะมาเดือนต่อเดือนเลยนี่เองนะครับอย่างถ้าเป็นแบบพวกแบบตอนนี้ฮาโลวีนก็เป็นเดือนหน้าแล้ววันที่31นะครับส่วนเป็นเดซ ember นะครับของคริสต์มาสก็มาเดือนธันวาเลยคุณผู้ชมครับก็ต้องรอดูเลยนะว่าของจริงเนี่ยครับที่มันจะเป็นโมเดลหรือว่าสวยขนาดไหนนะครับสำหรับอาวุธชิ้นนี้นะครับส่วน Hunter Blade นะฮะ
คือผมก็ไม่รู้ว่าคนในประเทศไทยหรือว่าอะไรยังไงคือได้ Hunter Base แล้วมาบ้านนะครับก็ถ้าใครที่ได้มาแล้วนะครับก็ติดต่อผมมาได้นะครับที่ Discord ใต้ล่างคลิปเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไปนะฮะที่ใต้ล่างคลิปนะถ้าใครมี Hunter Base นะครับผมก็อยากจะลองมาเล่นบ้างนะเอามาอัดคลิปให้คุณผู้ชมแบบลองดูกันนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครที่มี Hunter Base ก็ทักมาได้นะครับทักมาเฉยๆคุณผู้ชมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะก็นะขอกล่าวคำว่าลาไปก่อนไอ้พวกไก่ไม่ใช่ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอคลิปหน้าผมบ๊ายบาย